พบกับผมพิธีกรโก้วันนี้เราจะเชิญพบกับพิธีกรพิเศษอยู่ไหนที่ไหนอ้าวอยู่นู่นเฮ้ยไปไหนสวัสดีครับพิธีกรพิเศษมีชื่อว่าพี่ครับโอเควันนี้เราจะมาไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเทขวัญเจ้าท่านโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยโอเคงั้นเราไปกันเลยครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าอาจารย์ชื่ออะไรครับพิศวุฒิภูสวงขอถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทควันโดก่อนแล้วนะกีฬาเทควันโดก็เป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเกาหลีแล้วแต่ปัจจุบันมันก็ปรับมาเป็นกีฬาและที่สำคัญคือเขาสามารถไปสู่สากลคือเข้าสามารถบรรจุเข้าในระดับกีฬานานาชาติเช่นซีเกมส์เช่นเกมส์โอลิมปิกคือดีที่สุดก็คือโอลิมปิกคือเขาลงไปแข่งประมาณในปี2000ที่มาสัมพันธ์ที่ออสเตรเลียเจ้าภาพแล้วเทควันโดก็ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลไปแล้วนะซึ่งก็คล้ายๆกับมวยไทยเรามวยไทยเราก็พยายามจะไปสู่สากลแต่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเข้าพวกเอเชียนเกมส์ได้ในขณะที่เทควันโดเข้าไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลักข้อข้ามแต่ทราบว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยครับมีกติกาอย่างไรบ้างเทควันโดทุกวันนี้จะแบ่งการแข่งขันเป็น2ประเภทประเภทแรกการต่อสู้กับเหมือนกับมวยเนาะเข้าคู่สู้กันจริงๆครับอันนี้2ประเภทไล่กันอันนี้ก็มองภาพเหมือนกันรำมวยจีนนะเป็นหน้าท่าและใครรำสวยกว่ากันก็ชนะนะการต่อสู้นี่เรียกว่าคิวถ้าไล่ลำเรียกว่าคุมเซ่การต่อแบบการต่อสู้ก็จะแข่ง3ยกก็สองทีครั้งหนึ่งเตะกันใครโดนเตะน็อกก็แพ้ไปถ้าไม่น็อกก็นับคะแนนกันไปส่วนการไล่ลำแล้วก็จะลำท่าที่เขาระบุมาเป็นท่าลำประจำสายแล้วก็ให้คะแนนว่าใครลำสวยกันก็ชนะการแข่งขันแล้วการนับคะแนนเวลาการต่อสู้การนับคะแนนต้องนับกันยังไงเทควันโดจะให้ยังใช้แค่สองอย่างคือการเตะกับการใช้หมัดครับการเตะนี่จะใช้ส่วนที่ต่ำกว่าข้อเท้าลงไปในการกับตัวเป้าแค่หลังเท้าฝ่าเท้าส้นเท้าได้นะครับเป้าต้องสูงกว่าเอวขึ้นไปถ้าเตะระดับลำตัวเนี่ยก็จะได้1คะแนนถ้าเตะดีได้1คะแนนแต่ถ้าหมุนตัวเตะระดับลำตัวได้2คะแนนส่วนเตะหน้าเนี่ยจะได้3คะแนนแต่ถ้ามีหมุนตัวได้4กติกาเพิ่งจะเปลี่ยนไปก่อนนะเมื่อก่อนแค่1คะแนน1คะแนนก็จะปรับอยู่เรื่อยๆประมาณ4ทีจะปรับครั้งก็เดี๋ยวก็ไปขอให้สอนท่าI'm sorry.
ที่เรารู้สึกว่าจังหวะนี้เราไม่ได้แล้วก็ท่ามันหนักถูกต้องถ้ามาซ้อมที่เดิมที่เดิมมันจะหนักมากได้ไหมเยอะดีเตือนแล้วก็ได้ผ่านมาจะได้เป็นนักมวยครับขอรู้ท่าหน่อยครับคนที่ใหญ่